ฏิบัติจิตภาวนาการภาวนานี้เราต้องทำความเชื่อความเลื่อมใสในการปฏิบัติเพราะทำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเราต้องปฏิบัติจริงไม่ใช่พระองค์คิดแล้วก็สอนหรือจดจำจากที่อื่นแล้วก็นำมาสอนพระองค์ตรึกตรองเทียบเคียงแล้วก็นำมาสอนทำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สอนจากการปฏิบัติจากจิตใจอันบริสุทธิ์ที่พระองค์ได้ฝึกได้อบรมมาอย่างยอดเยี่ยมไม่มีใครที่ไหนตั้งใจฝึกฝนจิตใจเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยการฝึกฝนอบรม แสวงหาวิโมกขธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่ใช่เฉพาะวันหนึ่งหรือเดือนหนึ่งหรือปีหนึ่งหรือไม่เฉพาะ ชาติหนึ่งท่านสั่งสมมานับชาติไม่ถ้วนจึงเรียกว่าอสงไขยเหลือที่จะนับนับไม่ได้ไม่ทราบว่านับไม่ได้กี่หนกี่ครั้งที่พระองค์ทรงสร้างบารมีพระองค์ทรงเสียสละอย่างแรงกล้าทุ่มเททั้งกายวาจาจิตใจเพื่อให้ได้รู้ธรรมเห็นธรรมบรรลุธรรมนำมาสอนเราทั้งหลายมีใครบ้างในโลกที่เสาะแสวงหาฝึกฝนอบรมจิตใจเหมือนพระองค์มีไหมที่ระลึกขึ้นมานึกขึ้นมาแล้วปฏิบัติด้วยตนเองซึ่งไม่มีใครพาทำพาประพฤติปฏิบัติมาก่อนมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นทำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่นำมาสอนเราท่านทั้งหลายพระองค์ได้มาจากชีวิตเป็นเดิมพันจากการเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าเสียสละอันยิ่งใหญ่ไม่มีใครใครทำได้เหมือนพระองค์ผู้ที่จะประพฤติปฏิบัติตามธรรมของพระองค์ก็ล้วนแต่ผู้ปฏิบัติจริงๆเชื่อตามคำสอนพระพุทธเจ้าจริงๆพระองค์สอนให้ละสิ่งใดท่านเหล่านั้นก็พยายามละตามที่พระองค์ทรงสอนที่ให้เจริญประพฤติปฏิบัติในธรรมที่ควรประพฤติปฏิบัติที่พระองค์ได้พาประพฤติปฏิบัติท่านเหล่านั้นก็ปฏิบัติโดยความเคารพโดยความเชื่อโดยความเลื่อมใสจริงๆจึงปรากฏขึ้นมาถ้าสักแต่ว่าทำสักว่าแต่ปฏิบัติแล้วธรรมของจริงซึ่งเป็นธรรมะละเอียดลึกซึ้งสุขขุมกัมภีรภาพยากที่บุคคลผู้จิตใจอยากที่จะมองเห็นได้ที่จะรู้ได้บุคคลที่จะเห็นได้นั้นจะต้องผู้มีจิตเลื่อมใสคำว่าเลื่อมก็เพียงแต่รูปเปรียบเหมือนสิ่งที่มันเลื่อมสิ่งที่มันใสเหมือนกับน้ำใสท่านเปรียบจิตใจผู้มีศรัทธามันก็เลื่อมใสหรือผ่องใสเลื่อมก็คือประพัดสอนนั่นเองใสก็คือไม่มัวหมองนั่นเองเพราะฉะนั้นศรัทธานี่เกิดขึ้นได้อาศัยเราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังได้ตรวจตรองพินิจพิจารณาแล้วได้ปฏิบัติตาม
ตามหลักของปัญญาจึงเกิดขึ้นนะความเชื่อก็อาศัยปัญญาดวงนี้แหละถ้าคนมีปัญญาญาณทัศนะที่ปรากฏขึ้นในตัวเองยังเบาบางศรัทธาก็ต้องยังเบาบางตามกำลังของสติและปัญญาของบุคคลนั้นนั้นถ้าบุคคลได้อบรมฝึกฝนจิตใจให้มีสติมีปัญญาความรู้เห็นและธรรมเข้าใจอย่างหนักแน่นศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสและความเคารพในที่จะประพฤติปฏิบัติตามก็หนักแน่นมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงเช่นศรัทธาของพระอริยะเจ้าตั้งแต่ชั้นต่ำเรียกว่าโสดาบันจิตใจท่านได้เห็นความจริงเรียกอริยสัจธรรมตามความเป็นจริงท่านก็เชื่อมั่นไม่หวั่นไหวเรียกอาจารย์ศรัทธาใครจะว่าบาปไม่มีบุญไม่มีใครจะว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีก็ตามท่านไม่หวั่นไหวใครจะว่าเกิดแล้วศูนย์เกิดแล้วอย่างไรก็ตามท่านจะต้องปฏิบัติหรือใครจะมีความโลภร่ำรวยเศรษฐีมหาเศรษฐีว่าได้ความสุขมากท่านก็ไม่หวั่นไหวเพราะเหตุใดเพราะท่านรู้ความจริงศรัทธาเชื่อมั่นไม่ยอมให้กิเลสมาสร้างให้เพิ่มเติมความมัวหมองขึ้นมาอีกกิเลสอันใดที่จิตใจได้ฝึกฝนได้รับปัญญาที่ได้เห็นจริงแจ้งประจักษ์ในอริยสัจธรรมส่วนไหนที่มีกำลังตัดได้ขาดท่านก็ตัดได้ขาดอย่างเด็ดขาดกิเลสตอนนั้นไม่กลับมาก่อกวนท่านอีกกิเลสอันใดซึ่งยังละเอียดเกี่ยวเนื่องอยู่ในจิตใจมายาวนานที่ยังตัดไม่ได้ท่านก็ไม่ได้บำรุงส่งเสริมให้มันมีกำลังนอกจากอยู่ตัวแล้วท่านก็พยายามที่จะกำจัดให้น้อยลงเบาบางลงต่อไปอีกตามระดับจนจิตได้ชั้นใดภูมิเลื่อนฐานะไปตามระดับที่กิเลสที่ท่านสามารถขจัดได้ด้วยอำนาจใช้สติปัญญาญาณทัศนะในทางธรรมละเอียดลึกซึ้งไปตามระดับศรัทธาจึงเกิดขึ้นไปด้วยอาศัยปัญญาเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อเราอยากให้ศรัทธาของเราผ่องใสบริสุทธิ์ตั้งมั่นจะได้เป็นกำลังทางจิตใจให้เกิดความเพียรพยายามที่ชอบให้เกิดสติชอบให้เกิดสมาธิชอบให้เกิดปัญญาที่ชอบถูกต้องแล้วเราก็ควรพยายามอบรมจิตใจของเราให้จิตใจของเราได้มีโอกาสได้สัมผัสกับความจริงในทางธรรมการอบรมจิตใจนี่เราไม่ต้องมองดูที่อื่นรู้เห็นที่อื่นเพราะธรรมทั้งหลายสำเร็จมาจากใจปรากฏมีแล้วในใจองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้สอบแสวงหาธรรมมาจากอื่นเพิ่มเติมมาอีกเลยพระองค์พิจารณาอยู่ที่ดวงใจดวงเดียวนี่แหละมันมีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างสั่งสมไว้อยู่ในที่นั้นท่านจึงได้อุทานว่าธรรมทั้งหลายแต่สำเร็จมาจากใจมีใจนี่เป็นใหญ่ถ้าใจดีทุกอย่างก็ดีไปด้วยถ้าใจไม่ดีแล้วพูดอยู่ทำอยู่ก็ไม่ดีท่านชี้ชัดอยู่อย่างนี้แล้วเราจะสงสัยอะไรขึ้นมาอีกจะแสวงหาความสุขให้แสวงหาความเจริญจากอะไรที่ไหนอีกถ้าเราไม่พยายามที่จะเจาะจงให้รู้ให้เห็นจากสิ่งนี้แล้วไม่มีทางที่จะได้เห็นโลกเขาพยายามจะแสวงหาให้ยิ่งกว่านี้ไม่ยอมทำตามคำสอนพระพุทธเจ้า
ให้สมบูรณ์บริบูรณ์ดูโลกนี่มันเป็นอย่างไรมันวุ่นวายขนาดไหนใครได้ความสงบระงับได้ความบริสุทธิ์เพราะอาศัยการดิ้นรนเสาะหาความสุขในทางอื่นไม่มีพระองค์ทรงกล้าท้าทายว่าการบรรลุธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมนั้นนอกจากบุคคลผู้เจริญธรรมะคืออริยสัจแล้วไม่มีทางที่จะให้พ้นทุกข์ได้นอกจากอริยสัจธรรมเท่านั้นที่จะทำบุคคลให้พ้นทุกข์ได้อริยสัจธรรมนั้นท่านรวบรวมธรรมทั้งหลายโดยมาเป็นของจริงอย่างประเสริฐหัวข้อสำคัญสำคัญก็มีอยู่สี่อย่างคือทุกข์มีไหมในตัวของเราที่เกิดมาแล้วหรือมีแต่ความสุขเมื่อมีก็อริยสัจก็ต้องมีอยู่ในตัวของเราสมุทัยคือกิเลสตัณหามีไหมในใจของเราหรือไม่มีเมื่อเราเข้าใจว่ามีอยู่เราก็ควรศึกษาให้รู้มีอย่างไรอยู่อย่างไรมันจะดับได้อย่างไรเราควรเจริญหรือควรละตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้านิโรธความดับทุกข์มักเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เรียนรู้อริยสัจไม่มีทางที่จะพ้นจากทุกข์ถ้าเราไม่เชื่อมันในทางอันประเสริฐเรียกว่าอริยสัจถ้าไม่เจริญมรรคทำไมสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วทำยังไงมันจะชนะสมุทัยคือตัวกิเลสเพราะฉะนั้นมีทางเดียวที่พระพุทธเจ้าพระองค์แสวงหาเอาชนะสมุทัยได้ก็ต้องอาศัยมรรคที่พระองค์ประกอบแสดงไว้ประกอบไปด้วยองค์8มาประกอบไปด้วยองค์8ถ้าเราพิจารณาดูแล้วก็มันก็ไม่ใช่อื่นไกลก็กายวาจาใจเท่านั้นเองอบรมจิตให้เป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบตนเองชอบใจเราก็มีอยู่เพียงแต่มาแก้ไขความดำริของเราจากความดำริที่ไม่มีหลักฐานเหตุผลเพียงพอโดยอำนาจแห่งตักกิเลสตัณหามันจูงใจเรามาดำริให้อยู่ในร่องในรอยในธรรมที่พระพุทธเจ้านำมาอบรมส่วนของพระองค์เองและมาอบรมสาวกทั้งหลายให้ได้รู้ได้เข้าใจเห็นแจ้งประจักษ์ชัดความดำริชอบก็ดีความเห็นชอบก็ดีล้วนแต่ไม่ใช่เห็นอื่นไกลก็เห็นร่างกายนี่เองคือชาติความเกิดมาเห็นชราความแก่ตลอดถึงพยาธิความเจ็บป่วยสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในรูปมีอยู่ในร่างมีอยู่ในร่างกายตลอดเวลาเราเกิดมาแล้วเป็นอย่างไรมีอะไรตามมาสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเครื่องปกปิดสำหรับเราทั้งหลายผู้เป็นมนุษย์ที่รู้ไม่ได้ที่เห็นไม่ได้เพราะมันมีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ต้องไปถามคนอื่นไม่ต้องไปดูที่อื่นเกิดมาแล้วเป็นอย่างไรเราศึกษาตัวเองก็ต้องรู้เห็นเพราะเราก็ได้เกิดมาแล้วความแก่ชราเราก็ได้แก่ชรามาตามลำดับตั้งแต่เกิดไม่ใช่อย่าเพิ่งแก่เดี๋ยวนี้เกิดเมื่อไรก็แก่เมื่อนั้นถ้าพิจารณาให้ละเอียดมรณะความตายเราก็ตายมาแล้วตามลำดับตั้งแต่วันเกิดตายไปหมดไปไม่เห็นมันกลับขึ้นมาใครเคยกลับไปเป็นเด็กได้บ้างเพิ่งคลอดใหม่มีไหม
มันก็แก่มาสิ่งเหล่านั้นก็ตายไปดับไปแล้วเดี๋ยวนี้อะไรเหลืออยู่ในปัจจุบันน่ะจริงหรือไม่จริงคำสอนจะเป็นอริยสัจไม่ได้หรือสิ่งเหล่านี้ทำไมไม่เชื่อทำไมไม่เห็นทำไมไม่ดูให้รู้ถ้ายังสงสัยก็ควรจะนำดูให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจแต่ไม่ควรจะปล่อยไว้ให้ลงไหลเลวไหลในจิตใจของเราอยู่อย่างนั้นยาวนานมาแล้วควรจะมีแก่จิตแก่ใจเพื่อต้องการรู้ต้องการเห็นทำไมผู้อื่นเขารู้ได้เห็นได้เขาสงบได้เขาผ่องใสสะอาดได้ทำไมเราจึงไม่ได้ทำไมจึงแก้ไขตัวเองไม่ได้อะไรเล่ามาขัดขวางทั้งชาติมนุษย์ด้วยกันมีขันธ์ห้าอายตนะเท่ากันหมดควรที่จะรู้ควรจะเห็นเราก็มีส่วนที่จะได้รู้เห็นที่จะได้ปรากฏขึ้นในจิตใจเช่นเดียวกันกับท่านเหล่านั้นมรรคประกอบไปด้วยองค์8มีสัมมาทิฏฐิคือจิตใจมันก็มีอยู่แล้วสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตนะวาจาคำพูดเราก็มีอยู่การงานของเราก็มีอยู่การเรียนชีพก็มีอยู่พระพุทธเจ้าให้ทำการงานอะไรให้พูดอะไรเราศึกษาให้รู้ให้เข้าใจไม่ใช่สักแต่ว่าพูดสักแต่ว่าทำเพื่อจะได้เลือกอันไหนที่จะทำให้เราเอาชนะกิเลสของเราได้ชนะตัณหาของเราได้ให้มันสิ้นสุดแห่งกิเลสแห่งตัณหาในระหว่างใดระหว่างหนึ่งมันมีอยู่แล้วเราพูดอย่างไรกิเลสจึงจะกลัวจึงจะเบาบางเราพูดอย่างไรอย่างไรส่งเสริมกิเลสให้มันเพิ่มขึ้นมาต้องรู้แล้วทำการงานอะไรกิเลสจึงจะเบาบางตัณหาจึงจะเบาบางเราทำการงานอะไรกิเลสจึงตัณหาในจิตใจส่งเสริมขึ้นมาผลิตออกมาก่อกวนจิตใจเพราะการเกิดของกิเลสไม่ใช่เกิดเพื่อความสงบเพื่อความสุขล้วนแต่เกิดเพื่อความเศร้าหมองของจิตใจทำให้จิตใจหลงไหลไม่รู้ความจริงทำลายอริยสัจจะทำที่มีอยู่ในตัวของเราเต็มอย่างบริบูรณ์ไม่ให้ปรากฏขึ้นในตัวของเราเพราะกิเลสในส่วนนี้ไม่ใช่มาจากอื่นไกลเพราะเราที่จะไปแก้ไขที่อื่นมันปรากฏต่อหน้าต่อตาของเรามันเป็นความจริงอยู่ทุกอย่างสัมมาอาชีโวนะเกิดมาแล้วก็ต้องเลี้ยงชีวิตแต่เลี้ยงอย่างไรส่งเสริมกิเลสถ้าไม่มีกำไรให้กิเลสให้มีผลมาก่อกวนความสงบสุขมาปกปิดความจริงของเราเราเลี้ยงชีวิตอย่างไรเพื่อทำลายยำยีกิเลสเหล่านั้นให้หมดไปมันมีมันไม่ใช่ไม่มีสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเหล่านั้นก็เหมือนกันเราพิจารณาเราเพียรพยายามอันไหนที่ส่งเสริมกิเลสเราก็พยายามแก้ไขเลิกละการเพียรแบบนั้นเพราะกิเลสมันเกิดขึ้นไม่ใช่เกิดขึ้นเพื่อความสงบเพื่อความสุขความเพียรอันใดเพื่อจะตัดรอนกิเลสให้มันเบาบางลงไปเพื่อตัณหาให้มันหมดไปเราก็ตามรู้ตามเห็นตามความเป็นจริงหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าพระองค์วางไว้ครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์ตลอดถึงสัมมาสมาธิการตั้งจิตเราตั้งอย่างไรจิตจึงจะผ่องใสสะอาดจึงจะมีความแน่วแน่มั่นคงกิเลสไม่กำเริบขึ้นมาก่อกวนจิตใจของเราให้วุ่นวายมันสงบไปเราตั้งอย่างไรพระพุทธเจ้าได้สอนไว้แต่เราก็มากำหนดรู้สิ่งนี้เมื่อเราเจริญอริยมรรคคืออริยสัจธรรมที่มีอยู่ในตัวของเรา
ในส่วนที่เราจะต้องเจริญทำให้เกิดให้มีเรียกว่าภาวนาภาเวสปันติเมพิทเวท่านว่ามาภาวนารู้ได้โดยการภาวนาทำให้เจริญได้โดยการภาวนาเมื่อเรามักทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วกิเลสมันก็ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพราะปัญญาสัมมาทิฏฐิมันเห็นชอบกิเลสที่มันก่อกวนให้เราเห็นผิดเห็นจากความจริงจากอริยสัจจะพยายามจะบิดเบือนไม่ได้เพราะมันเห็นชัดรู้จริงแล้วเมื่อมันเกิดขึ้นไม่ได้ทุกข์ที่อาศัยกิเลสมันก็ไม่มีโรงงานที่สร้างขึ้นมามันก็หมดไปไม่มีสำนักงานที่ทำงานไม่มีโรงงานมันไม่มีที่อาศัยมันก็สงบไปดับไประงับไปเมื่อสิ่งนี้สงบไปนี่รอดมันก็ต้องแจ้งประจักษ์เพราะทุกข์มันดับไม่ต้องถามใครก็รู้ก็เห็นมันก็ต้องดับไปตามธรรมดาไม่มีที่อาศัยเพราะฉะนั้นอริยสัจธรรมอยู่ที่ไหนที่เราควรเจริญควรรู้ควรปฏิบัติย่อมาจาก8เหลือ2ก็ศีลสมาธิเหลือมา3ก็เหลือศีลสมาธิปัญญาย่อมาเหลือ2ก็สมถะวิปัสสนานี่แหละเราทั้งหลายควรศึกษาอริยธรรมมีอยู่แล้วเราไม่มองเห็นว่าศีลเป็นอริยสัจเราไม่มองเห็นสมาธิว่าเป็นอริยสัจทำอย่างประเสริฐไม่มองเห็นปัญญาว่าเป็นอริยธรรมไม่มองเห็นว่ากายที่เราสํารวมดีแล้วเป็นอริยสัจวาจาที่เราสํารวมดีแล้วเป็นอริยสัจธรรมตรัสถึงจิตใจถ้าทำไมเห็นตรงนี้ล่ะไปหาที่ไหนล่ะไปหาเถอะมันมีอยู่ที่ไหนอริยสัจธรรมที่เราต้องการรู้ต้องการเห็นต้องการพ้นจากทุกข์ขึ้นเครื่องบินไปดูหาดูเลยขึ้นจรวดไปดูบนฟ้าบนอากาศดูเลยลองดูเถอะใครไปเห็นได้ที่ไหนบ้างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้เที่ยวไปที่ไหนพระองค์นั่งอยู่ในบันลังเดียวรู้ทั่วถึงโลกทั้งหมดพระองค์ไม่ได้เที่ยวไปตรวจสำรวจโลกดินฟ้าอากาศมหาสมุทรที่ไหนเลยพระองค์ดูรู้อยู่ในจิตใจของพระองค์เท่านั้นนี่พระบรมครูของเราท่านปฏิบัติอย่างนี้ท่านสอนอย่างนี้จึงจะได้รู้ความจริงจึงจะพ้นจากทุกข์เราถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่มีทางเหมือนกับตำราเขียนไว้คนโรคชนิดนั้นจะต้องกินยาอย่างนั้นจะต้องผสมยาอย่างนั้นได้ส่วนอย่างนั้นจึงจะหายต้องกินไม่กินตามเวลาไม่ผสมไม่ทุกส่วนไม่ได้ทำตามเวลาโรคไม่หายก็ไปดูถูกติเตียนว่ายาไม่ดีหรือหมอไม่ดีเราไม่ได้รู้ว่าเราทำไม่สมบูรณ์มันบกพร่องไม่ได้ทำตามที่เขาแนะนำยาขนาดนั้นมันเคยหายมาแล้วฉันใดคำสอนพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันเราไม่ทำจริงใจจริงจังให้ถูกต้องตามที่พระองค์วางไว้เออะก็ศาสนาล่วงเลยไปนานแล้วคงจะไม่มีมรรคไม่มีผลปฏิบัติได้ก็ไม่สำเร็จนั่นมันสำเร็จได้อย่างไรเราไม่ได้ตรวจดูเราทำอย่างจริงจังแล้วหรือเราเดินอย่างถูกต้องแบบที่ท่านชี้บอกแล้วหรือเมื่อเราทำยังอ่อนแอยังบกพร่องอยู่ไปตำมิตรนี่ติเตียนว่าหมดการหมดสมัยไม่มีมรรคมีผลเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายอย่าเข้าใจผิดขอให้จงตั้งอกตั้งใจศึกษาปฏิบัติงานนี้เป็นงานส่วนละเอียดเกี่ยวกับจิตใจกับอารมณ์กับกิเลสเพราะฉะนั้นจะต้องพยายามรักษา
หาที่สงบที่วิเวกจึงจะรู้ทั่วถึงธรรมเหล่านี้ได้ยินได้ฟังแล้วให้ตั้งใจปฏิบัติไม่ใช่อื่นไกลเฉพาะอย่างยิ่งก็คือภาวนาอบรมดูจิตใจของเราสร้างสติขึ้นมาสร้างสมาธิขึ้นมาสร้างปัญญาสอดส่องจิตใจขึ้นมาให้เห็นอารมณ์ของจิตที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตลอดเวลาถ้าเราไม่ตามรู้เห็นอันนี้แล้วเราเองส่งเสริมกิเลสของเราเองให้เผาเราเองโดยไม่รู้ตัวเรื่องเราอยากจะพ้นจากทุกข์แต่เราก็เดินเข้าไปหาทุกข์ไม่ได้เดินเข้าไปหาความสุขไปหาความสงบแต่เราอยากทุกข์เราอยากจะได้ความสุขเมื่อเราทำลงไปแล้วกรรมนั้นมันเป็นของตนทุกข์ก็ต้องเป็นของเราเกิดขึ้นในตัวของเราจะสลับให้ใครไม่ได้ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสนี่ก็เป็นสัจวาจาเป็นสัจธรรมเป็นความจริงตั้งแต่โน้นจนถึงปัจจุบันขอให้เราทั้งหลายเชื่อตามเชื่อผลของกรรมว่าเป็นของตนจะเป็นของคนอื่นไม่ได้ส่วนพระพุทธเจ้าแสดงถึงอนัตตาก็ตามแต่สิ่งเหล่านั้นเป็นธรรมญาณทัศนะส่วนละเอียดเกิดขึ้นจากมรรคที่ทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ใช่เกิดขึ้นจากการเดาเอาการคิดเอาส่วนการคิดแต่เพียงชั่งคิดนี่พระพุทธเจ้าสอนให้เชื่อว่ากรรมเป็นของตนเราเป็นผู้รับผลของกรรมในขันธ์นี้เราต้องเป็นความจริงต้องเห็นแจ้งไปจากเราจึงจะแก้ไขได้ถ้าไม่เห็นอย่างนั้นไม่มีทางที่จะแก้ไขตัวเองได้ผลที่สุดมันก็ไม่รู้ว่าทุกข์เกิดขึ้นจากไหนเวรเจ็บขึ้นเรื่องไหนเวลาอายุสั้นพลันตายพลาดจากกันก็มีความทุกข์ใจเสียใจครอบงำเพราะไม่รู้ทิศทางที่มาของทุกข์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่พลาดจากไปหรือเวรภัยที่เกิดขึ้นจึงอยู่ด้วยความมืดความไม่รู้ถูกอวิชชาครอบงำอยู่เป็นวัฏฏะเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นที่สุดเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำให้ดีตั้งใจปฏิบัติตามจากนี้ไปภาวนาต่อสมควรแก่เวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน